หรือ iMac รุ่นใหม่มาพร้อม Apple Silicon จะมีหน้าจอขนาดใหญ่กว่า27นิ้วเผย MagSafe Case สำหรับ iPhone 12 4สีคาดวางจำหน่ายในช่วงฤดูใบไม้ผลิร่วม11เหตุการณ์สำคัญของ Apple ในโอกาสครบรอบ45ปีของบริษัทพร้อมอัปเดตข่าวไอทีที่น่าสนใจสวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ Emsa Channel Review มาติดตามเรื่องราวข่าววงการมือถือสาระไอทีที่น่าสนใจด้วยกันเหมือนเดิมนะครับวันนี้กับผมแอดมินต้นกล้าหรือ iMac รุ่นใหม่ที่มาพร้อม Apple Silicon จะมีหน้าจอขนาดใหญ่กว่า27นิ้ว iMac ในปัจจุบันมีให้เลือก2ขนาด 21.5 นิ้วและ27นิ้วแต่รายงานล่าสุดจากผู้ใช้ Twitter @lovetodim ซึ่งเป็นแหล่งปล่อยข่าวลือที่ไว้ใจได้อ้างว่า iMac รุ่นใหม่จะมีหน้าจอขนาดใหญ่กว่า27นิ้วด้านเว็บ 925Mac เชื่อว่ามีความเป็นไปได้ที่ iMac รุ่นใหม่อาจมีขนาดใหญ่กว่า32นิ้วแบบ Pro Display XDR โดยก่อนหน้านี้สำนักข่าว Bloomberg เคยรายงานว่า iMac รุ่นใหม่จะมีลักษณะคล้าย Pro Display XDRนอกจากนี้ยังเคยมีข่าวว่า iMac รุ่นใหม่ขนาด 21.5 นิ้วอาจได้รับการขยายเป็น24นิ้วแต่ด้วยการออกแบบใหม่ที่มีขอบจอบางลงจะทำให้ขนาดตัวเครื่องไม่แตกต่างจากปัจจุบันมากนัก 925Mac คาดว่า iMac รุ่นใหม่อาจได้รับการเปิดตัวทางการในอีกไม่กี่เดือนข้างหน้าโดยมาพร้อม Apple Silicon หรือชิปประมวลผลที่ Apple ออกแบบเองและเป็นรุ่นใหม่ที่มีประสิทธิภาพสูงกว่า M1 ที่มา 925Macเผย MagSafe Case สำหรับ iPhone 12 4สีคาดวางจำหน่ายในช่วงฤดูใบไม้ผลิ Apple มักจะออกสีสันใหม่สำหรับเคสและอุปกรณ์เสริมเพื่อต้อนรับฤดูกาลใหม่และในช่วงฤดูใบไม้ผลิของสหรัฐอเมริกาก็คาดว่า MagSafe Case สำหรับ iPhone 12จะได้รับสีสันใหม่ด้วยเช่นกันซึ่งมีผู้ใช้ Twitter @dunluik1205ได้เปิดเผยออกมาแล้วDunluikได้แชร์รูปภาพที่อ้างว่าเป็น MagSafe Caseสำหรับ iPhone 12ซึ่งคาดว่า Apple จะวางจำหน่ายในฤดูใบไม้ผลิปีนี้ในวงเล็บมีนาคมถึงพฤษภาคมโดยมีอย่างน้อย4สีได้แก่สีฟ้าสีม่วงสีเขียวและสีน้ำตาลนอกจากนี้ยังมีแนวโน้มว่า Apple อาจจะเปิดตัวสายนาฬิกา Apple Watch ใหม่ในโทนสีเดียวกันด้วย iOS 14.5 Beta 6มาพร้อมเครื่องมือ Recalibration เพื่อปรับเทียบแบตเตอรี่สำหรับ iPhone 11 Seriesในซอฟต์แวร์ iOS 14.5 Beta 6ที่ Apple ปล่อยออกมาให้นักพัฒนาซอฟต์แวร์มาพร้อมเครื่องมือปรับเทียบ Battery Recalibration ที่ใช้เฉพาะกับ iPhone 11, iPhone 11 Pro และ iPhone 11 Pro Max ผู้ใช้ iPhone บางรายพบว่าการรายงานความสมบูรณ์ของแบตเตอรี่ให้มีค่าที่ไม่ถูกต้องจนเกิดข้อบกพร่องบางอย่างเช่นพฤติกรรมการใช้แบตเตอรี่จนหมดโดยไม่คาดคิดหรือความสามารถในการทำงานสูงสุดลดลงซึ่งรายงานของระบบไม่สอดคล้องกับสุขภาพแบตเตอรี่ที่แท้จริงทำให้ Apple ต้องออกเครื่องมือปรับเทียบแบตเตอรี่ใหม่จะเกิดขึ้นในระหว่างการชาร์จรอบปกติและกระบวนการนี้อาจใช้เวลา 2-3 สัปดาห์จึงจะเสร็จสมบูรณ์เมื่อการปรับเทียบใหม่เสร็จสิ้นเปอร์เซ็นต์ความจุแบตเตอรี่สูงสุดและข้อมูลความสามารถประสิทธิภาพสูงสุดจะได้รับการอัปเดตในแอปการตั้งค่านอกจากนี้ iOS 14.5 Beta 6ยังมีการเพิ่มเสียงใหม่ให้กับ Siri ทำให้ผู้ใช้สามารถเลือกระหว่างเสียงผู้หญิงเสียงผู้ชายได้โดยคาดว่า Apple จะปล่อย iOS 14.5 ออกมาให้ผู้ใช้งานทั่วไปได้อัปเดตในช่วงฤดูใบไม้ผลินี้ในวงเล็บมีนาคมถึงพฤษภาคมที่มา 925Mac ร่วม11เหตุการณ์สำคัญของ Apple ในโอกาสครบรอบ45ปีของบริษัทApple ถูกก่อตั้งขึ้นในวันที่1เมษายน1976โดยสตีฟจ็อบสตีฟวอทเนียกและโดนัลด์เวนทำให้เดือนเมษายนปีนี้ Apple มีอายุครบ45ปีและในปัจจุบันได้กลายเป็นแบรนด์ที่มีมูลค่ามากที่สุดในโลกด้วยมูลค่ากว่า2ล้านดอลลาร์สหรัฐแต่กว่าจะมาถึงจุดนี้ Apple ได้ผ่านเหตุการณ์สำคัญอะไรมาบ้างเราได้สรุปมาให้แล้ว11เหตุการณ์ดังต่อไปนี้19พฤษภาคม2006ปัจจุบัน Apple Store มีมากกว่า500สาขาทั่วโลกแต่ Fifth Avenue ถือเป็นสาขาที่ใหญ่ที่สุดของ Apple บนชายฝั่งตะวันออกของสหรัฐอเมริกาและถือเป็นหนึ่งในสถานที่แสวงบุญของสาวก Apple ตลอดช่วง15ปีที่ผ่านมาจนทำให้ในแต่ละปีมีผู้เข้าชมมากกว่าเทพีเสรีภาพหรือตึก Empire State Apple เปิดให้บริการร้านค้าปลีก
Fifth Avenue ในฤดูใบไม้ผลิปี2006ถือเป็น Apple Store ที่มีความโดดเด่นด้วยบานประตูกระจกและสาขามักจะถูกเรียกว่าThe Q ในวันเปิดตัวครั้งแรกสตีฟจ็อบส์พร้อมครอบครัวอยู่ที่นั่นและเป็นผู้เปิดประตูให้กับลูกค้ากลุ่มแรกได้เข้ามาโดยมีรอนจอห์นสันหัวหน้าฝ่ายค้าปลีกของ Apple ในเวลานั้นคอยต้อนรับ30พฤษภาคม2007สตีฟจ็อบส์และบิลเกตส์ได้กลับมาอยู่ข้างกันต่อสาธารณชนอีกครั้งนับตั้งแต่ปี1991เพื่อให้สัมภาษณ์กับวอลต์ มอสเบลกและคาร่าสวิชเชอร์ในการประชุมทางเทคโนโลยีและธุรกิจ All Things Digital and Code Conference ถึงแม้ปัจจุบัน Apple กับ Microsoft จะมีภาพจำในฐานะคู่แข่งแต่สำหรับสตีฟจ็อบส์และบิลเกตส์เคยมีความสนิทสนมและร่วมทำงานกันมาก่อนในยุคแรกของ Apple ถึงแม้จะมีข่าวว่าทั้งคู่บาดหมางกันแต่ในการพบกันที่ All Things Digital and Code Conference ทั้งสองคนได้พูดคุยอย่างเป็นกันเองและรู้สึกว่าสตีฟจ็อบส์และกับบิลเกตส์ต่างก็ยอมรับในความสำเร็จที่น่าทึ่งของอีกฝ่าย11กรกฎาคม2008เป็นครั้งแรกที่ Apple เปิดให้บริการและได้เปลี่ยนการพัฒนาอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ไปตลอดกาลโดยในช่วงแรก Apple Store มีจำนวนซอฟต์แวร์เพียง500แอปสำหรับ iPhone และ iPod Touch อาทิ Twitter Lyric Twitter และเกม Super Monkey Ball App Store ทำให้ iPhone และ iPod Touch มีความสมบูรณ์แบบมากขึ้นและกลายเป็นร้านค้าซอฟต์แวร์ขนาดใหญ่ในปัจจุบันด้วยจำนวนซอฟต์แวร์มากกว่า2ล้านแอปและยังกลายเป็นแหล่งสร้างรายได้ของนักพัฒนาทั่วโลก19เมษายน2010ผลิตภัณฑ์ของ Apple ตกเป็นเป้าหมายของการลื่นไหลและข่าวลือออกมาโดยตลอดแต่ในเดือนเมษายน2010เกิดการรั่วไหลครั้งใหญ่ของ iPhone 4เมื่อมีรูปภาพด้านต้นแบบถูกแชร์โดย Gizmodo เผยให้เห็นดีไซน์ทั้งหมดอย่างชัดเจนรวมถึงระบบปฏิบัติการรุ่นเบต้าของ iOS 4การรั่วไหลครั้งนั้นมีคนใน Apple เกี่ยวข้องอย่างแน่นอนและถูกไล่ออกในทันทีขณะที่สตีฟจ็อบส์ได้เข้าไปเจรจากับ Gizmodo เป็นการส่วนตัวเพื่อขอต้นแบบ iPhone 4คืนปัจจุบัน iPhone และผลิตภัณฑ์ส่วนใหญ่ของ Apple ยังคงถูกนำเสนอภาพหลุดออกมาอยู่เสมอแต่ไม่มีภาพชิ้นส่วนออกมาให้เห็นเหมือนหลายปีก่อนเนื่องจาก Apple ได้เพิ่มความเข้มงวดกับโรงงานผลิตที่เป็นซัพพลายเออร์7มิถุนายน2021สตีฟจ็อบส์นำเสนอโครงสร้าง Apple Campus 2ต่อสภาเมืองคูปาติโนก่อนจะดำเนินการก่อสร้างจนแล้วเสร็จในปี2017และถูกเรียกว่า Apple Park มีความโดดเด่นที่อาคารหลักรูปทรงวงแหวนเป็นสถานที่ทำงานของพนักงาน Apple มากกว่า 1,000 คนน่าเสียดายที่สตีฟจ็อบส์ไม่ได้ไทยอยู่ดูความสำเร็จแต่ชื่อของเขาก็ถูกนำมาตั้งเป็นชื่อหอประชุมสตีฟจ็อบส์เธเตอร์ที่รองรับผู้เข้าร่วมได้ 1,000 ที่นั่งและเปิดให้บุคคลภายนอกได้เข้าไปเยี่ยมชมเป็นครั้งแรกในโอกาสเปิดตัว iPhone X iPhone 8 iPhone 8 Plus และ Apple Watch Series 3 5ตุลาคม2021เป็นวันที่น่าเศร้าสำหรับสาวก Apple ทั่วโลกและถือเป็นวันที่โลกได้สูญเสียบุคคลสำคัญที่มีส่วนขับเคลื่อนโลกเทคโนโลยีสตีฟจ็อบส์ได้จากไปด้วยโรคมะเร็งตับอ่อนข่าวการสูญเสียของผู้ร่วมก่อตั้ง Apple กลายเป็นข่าวใหญ่ไปทั่วโลกและมีบุคคลสำคัญหลายคนในวงการที่ต่างก็แสดงความอาลัยรวมถึงโอบามาประธานาธิบดีของสหรัฐอเมริกาในสมัยนั้นโอบามากล่าวว่าโลกได้สูญเสียผู้มีวิสัยทัศน์และคงไม่มีการยกย่องความสำเร็จของสตีฟมากไปกว่าความจริงที่ว่าคนทั่วโลกเรียนรู้จากการส่งผ่านอุปกรณ์ที่เขาประดิษฐ์ขึ้น25ตุลาคม2021 Apple ได้จัดพิธีรำลึกถึงสตีฟจ็อบส์ที่ Infinite Loop โดยมีผู้บริหารที่สำคัญหลายคนเวียนขึ้นมากล่าวสุนทรพจน์นำโดยทิมคุงโจนาธานไอและบิลแคมเบล29ตุลาคม2012ทิมคุงได้เชิญสกอตต์ฟอตเทลออกจาก Apple จากการที่เขาไม่ยอมรับความผิดพลาดของ Apple Map ที่ปล่อยออกมาพร้อม iOS 6และได้เปิดทางให้ครีกเฟเดริกีและโจนาธานไอซ์เข้ามาดูแลระบบปฏิบัติการ iOS จนทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ใน iOS 7ซึ่งถูกนำเสนอครั้งแรกในงาน WWDC 201330กรกฎาคม2017 iPhone X ได้ถูกเผยโฉมดีไซน์ออกมาก่อนที่จะเปิดตัวทางการจากเฟิร์มแวร์ของ HomePod ที่ปล่อยออกมาให้นักพัฒนาซอฟต์แวร์ในงาน WWDC 2017นอกจากจะเผยให้เห็นดีไซน์ของ iPhone X ที่มีรอยบากเป็นจุดเด่นแล้วยังเผยให้เห็นถึงคุณสมบัติใหม่อย่างการปลดล็อกด้วยใบหน้าที่ต่อมาเรียกว่า Face ID 30สิงหาคม2018อย่างที่ทราบกันดีว่า Apple มีความเข้มงวดในการปกปิดความลับของผลิตภัณฑ์ใหม่แต่นอกจากจะเผยดีไซน์ของ iPhone X ออกมาโดยไม่ได้ตั้งใจ
ปีต่อมากลับทำผิดพลาดหนักกว่าเมื่อเผลอปล่อยภาพ iPhone XS iPhone XS Max และ Apple Watch Series 4ออกมาก่อนเปิดตัว27มิถุนายน2019หลังจากทำงานร่วมกับสตีฟจ็อบส์อย่างยาวนานโจนาธานไอได้ตัดสินใจยื่นใบลาออกจาก Apple เพื่อไปก่อตั้งบริษัทใหม่ที่ชื่อว่า Loveform โดยผลงานสุดท้ายของโจนาธานไอที่ทำให้กับ Apple คือการออกแบบ Apple ปากที่มาใน2 5 Mac ขอบคุณข้อมูลจากเว็บไซต์และนี่ก็คือข่าวสารวงการมือถือสาระไอทีที่น่าสนใจที่หยิบมาฝากกันในวันนี้ครับหากข้อมูลผิดพลาดประการใดคำไหนชื่อใดที่อ่านผิดต้องกราบขออภัยไว้ด้วยนะครับถ้าไม่อยากพลาดข่าวสารวงการมือถือสาระไอทีที่น่าสนใจอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และกดสั่นกระดิ่งแจ้งเตือนให้กับ Emsa Channel Review ด้วยครับสวัสดีครับ